การที่ Suez Canal Company ยังคงอายุมาจนถึง160ปีได้แบบในทุกวันนี้ทั้งๆที่ไม่ได้มีคลอง Suez หนึ่งในธุรกิจตั้งต้นเนี่ยมาอยู่ในมือคลอง Suez ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงไม่มีคู่แข่งรวมถึงยังเป็นเจ้าของสัมปทานด้วยตัวเองอีกเมื่ออยู่ดีๆนะคะแหล่งรายได้ที่ดูเหมือนว่าจะมั่นคงมากๆเนี่ยกลับหายวับไปกับตาแต่ในโลกธุรกิจค่ะไม่มีอะไรที่การันตีความแน่นอนได้ตลอดเวลาเหมือนกับกรณีของ Suez Canal Company ในเวลานั้นคลอง Suez นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีกรณีศึกษาอะไรเกี่ยวกับคลอง Suez ที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังค่ะช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะคงจะไม่มีใครไม่รู้จักคลองซูเอชค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ขวางคลองทำให้ทุกคนเนี่ยต่างลุ้นกันนะคะว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้กันเมื่อไหร่บ้างเพราะทุกวันที่เรือบรรทุกสินค้าไม่สามารถเดินทางผ่านคลองซูเอชได้เนี่ยสร้างความเสียหายสูงถึงประมาณ 300,000 ล้านบาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะคลองซูเอซสายนี้นะคะเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดงบริเวณคอคอสที่เมืองซูเอซประเทศอียิปต์ซึ่งถือเป็นเส้นทางลัดของการเดินเรือจากฝั่งยุโรปไปเอเชียโดยคลองซูเอซนั้นมีความยาวถึง 193.3 กิโลเมตรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวัดระยะที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นระยะทางประมาณจากกรุงเทพไปถึงหัวหินค่ะแต่ด้วยระยะทางเพียงเท่านี้เนี่ยนะคะกลับสามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลให้กับประเทศอียิปต์ในปัจจุบันเพราะคลองซูเอซนั้นถือเป็นเส้นทางขนส่งมากกว่า 12% ของปริมาณการค้าโลกทั้งหมดในช่วงเวลานี้แล้วคลองซูเอซมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนค่ะเส้นทางการคมนาคมหลักเนี่ยก็คือทางทะเลนะคะโดยจุดประสงค์ของการเดินทางนั้นนะคะนอกจากจะติดต่อค้าขายกันแล้วนะคะก็ยังมุ่งหวังค่ะที่จะเจอดินแดนใหม่ๆดินแดนที่จะเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะการเดินทางไกลก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงหลายอย่างค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการค้นหาเส้นทางที่สามารถย่นระยะเวลาเดินทางได้จึงเป็นสิ่งที่คนในสมัยก่อนเนี่ยต้องการนะคะซึ่งคลองซูเอซก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลนี้ล่ะค่ะเดิมการเดินทางระหว่างเอเชียและยุโรปจำเป็นต้องอ้อมผ่านแหลมกูดโฮปแต่เมื่อเรือนั้นสามารถแล่นผ่านคลองซูเอซจะสามารถย่นระยะทางได้มากถึง 40% โดยคลองซูเอซนั้นเริ่มขุดขึ้นในปีคริสตศักราช1859และเสร็จสิ้นในปีคริสตศักราช1869หลังจากมีการเปิดใช้คลองซูเอซนะคะก็มีการทำข้อตกลงกันค่ะว่าเส้นทางเดินเรือตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินเรือที่เรือขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งยามสงบแล้วก็ยามสงครามนะคะโดยเลือกจ่ายเป็นค่าผ่านทางนะคะให้กับบริษัท Suez Canal Company ที่เป็นเจ้าของสัมปทานตรงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอังกฤษเนี่ยเกิดความกังวลขึ้นมาค่ะว่าหากวันใดเกิดภาวะสงครามขึ้นนะคะแล้วอังกฤษเองเนี่ยไม่สามารถใช้เส้นทางเดินเรือตรงนี้ได้ฝ่ายอังกฤษจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบมากนะคะในปีค.ศ.1875อังกฤษได้ขอซื้อหุ้นบริษัท Suez Canal ต่อจากอียิปต์และกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือครอง 44% ต่อมาในปีค.ศ.1882ค่ะอียิปต์นั้นเกิดความไม่สงบภายในประเทศอังกฤษเองก็ใช้โอกาสนี้ในการเข้ายึดครองอียิปต์รวมถึงคลองซูเอซโดยมีฝรั่งเศสเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะอังกฤษและฝรั่งเศสก็ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์เนื้อคลองซูเอซเนี่ยแหละจนทั้งสองประเทศต้องร่วมกันตกลงทำอนุสัญญาคอนสแตนติโนเปิลซึ่งมีผลทำให้คลองซูเอซนั้นเป็นดินแดนกลางตั้งแต่นั้นมานะคะคลองซูเอซก็ถือว่าเป็นดินแดนกลางที่สร้างรายได้มหาศาลจากการเก็บค่าผ่านทางค่ะแต่ผลกำไรเหล่านี้ไม่ได้เข้าสู่กระเป๋าของประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งในปีค.ศ.1956ค่ะอียิปต์นั้นได้ประกาศยึดคลองซูเอซมาเป็นของรัฐโดยอียิปต์นะคะให้เหตุผลว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั้นไม่ยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการสร้างเขื่อนอัสวันดังนั้นเนี่ยจึงต้องการรายได้จากคลองซูเอซมาเป็นเงินทุนแทนเรื่องนี้ก็เลยทำให้เกิดวิกฤตการคลองซูเอซขึ้นซึ่งต่อมานะคะก็ลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศครั้งใหญ่จนองค์การสหประชาชาติต้องเข้ามาช่วยในการไกล่เกลี่ยปัจจุบันนะคะคลองซูเอซก็ได้กลับมาเป็นของรัฐบาลอียิปต์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะโดยคลองซูเอซเนี่ยก็ได้รับการขุดขยายเรื่อยมาค่ะ
โดยล่าสุดนะคะทางอียิปต์เนี่ยก็ได้มีแผนในการที่จะขยายเส้นทางนะคะรวมถึงความกว้างของคลองสุเอซให้มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในปี2023ในขณะเดียวกันนะคะทางอียิปต์ก็บอกเขาว่าการขยายเส้นทางครั้งนี้จะทำให้เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะแล้วบริษัทซูเอชคาเนลคอมพานีที่เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็บริหารจัดการคลองซูเอชในช่วงแรกล่ะหายไปไหนบริษัทนี้ไม่ได้หายไปไหนค่ะปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่ว่านี้ยังดำเนินธุรกิจอยู่นะคะรวมๆแล้วบริษัทนี้อยู่มานานถึง160ปีแล้วค่ะซูเอชคาเนลคอมพานีนะคะก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1858ค่ะก่อนที่จะเริ่มสร้างคลองซูเอช1ปีนะคะโดยชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเฟอร์ดินานด์ ดูเลอเซฟหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จจากการขุดคลองซูเอซแล้วเป้าหมายต่อไปในเวลานั้นของคุณเลอเซปเนี่ยนะคะก็คือการขุดคลองปานามาค่ะแต่อย่างไรก็ตามช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหาโรคระบาดแล้วก็ปัญหาด้านการเงินนะคะทำให้สุดท้ายแล้วโครงการนี้เนี่ยก็ถูกซื้อไปโดยสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ซูเอซคาเนลคอมพานีทำธุรกิจอะไรอยู่เรื่องนี้ก็ต้องเล่าย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19ค่ะช่วงเวลานั้นนะคะบริษัทนี้เนี่ยเล็งเห็นโอกาสของการขยายเมืองซึ่งเวลาที่เมืองขยายมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะขาดเรื่องของการจัดการระบบน้ำแล้วก็การจัดการระบบขยะค่ะบริษัทนี้ก็เลยเลือกที่จะเข้ามาทำธุรกิจนี้ในเวลานั้นและทุกวันนี้ธุรกิจของบริษัทก็ครอบคลุมทั้งแถบอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียโอเชียเนียแอฟริกาและตะวันออกกลางโดยบริษัทนี้นะคะเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Parisภายใต้ชื่อ Suez SA โดยมูลค่าของกิจการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 430,000 ล้านบาทผลประกอบการปี2019เนี่ยนะคะบริษัท Suez SA นั้นมีรายได้สูงถึง 660,000 ล้านบาทกำไรในปีนั้นอยู่ที่ 12,900 ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าบริษัทนี้ไม่ได้เลือกที่จะพึ่งพิงรายได้ทางเดียวค่ะการดำเนินธุรกิจที่ดีควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกับกรณีของ Suez Canal Company ในเวลานั้นที่เขาเลือกจะมารุกธุรกิจการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการขยะจนทำให้เขาสามารถอยู่ยืนยงมาได้ถึง160ปีการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย